สวัสดีครับผมเราตกใจหมดเลยมีอะไรจะพูดครับผมก็จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันอะไรฮะเป็นวันแรงงานเราก็เลยจะอะไรฮะจะอะไรจะไม่ถ่ายตลอดเราจะมาดูการแข่งขันต่อนี่แหละนะเพราะว่านักกีฬาเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นนักกีฬาสปอร์ตแต่ก็ไม่มีการพักหยุดหย่อนกันนะก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันครับวันนี้เป็นแรงเซตโกโปลีกซีซั่นที่หกในวันสุดท้ายของราวที่6แล้วนั่นเองซึ่งคู่แรกเนี่ยแอตโตเลติกจะเจอกับลูซิดีมบอกเลยว่าถ้าวันนี้แอตโตสามารถได้แต้มจากลูซิดีมมาสักหน่อยเนี่ยก็จะหนีห่างโซนตกชั้นไปอีกนิดหนึ่งภาษาจีนว่าอะไรเมื่อกี้อะไรฮะหนีห่าง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 หมายถึงหนีห่างอันดับโอ้ไม่เล่นด้วยเลยก็เพื่อที่จะได้ชื่นใจกับการแข่งขันที่เหลืออีกหนึ่งราวในราวที่7ถ้าวันนี้เขาแบ่งแต้มได้เปียกเลยแล้วเมื่อกี้เนี่ยชื้นชื้นหน่อยนะก็นั่นแหละครับจะส่งผลให้แอตโตลิลิกมีโอกาสที่จะรอดพ้นจากการตกชั้นนั่นเองซึ่งและคู่ที่2ของเราในวันนี้ครับเป็นทางด้าน 2B Continue Power Ace เจอทางด้านกิจคอนเฟิร์มต้องบอกเลยว่าถ้าคู่นี้เนี่ยใครแบบชนะ 2-0 เนี่ยผมบอกเลยมีคนลำบากแน่นอนมีคนลำบากแน่นอนถ้า3แต้มอยู่ที่ทีมใดทีมหนึ่งแน่ถ้าเสมอเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ยังวัดกันที่ราวดิฟเฟอเรนซ์ได้แต่ว่าถ้าทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยเอาไปเต็มๆ3แต้มเนี่ยระหว่าง 2B Power H กับกิจคอนเฟิร์มในคู่ที่2เนี่ยมีคนเดือดร้อนแน่นอนนั่นแหละนะฮะสิ่งที่สำคัญเลยคู่ที่2เนี่ยน่าเป็นไฮไลท์ถึงแม้ว่าดีกีทีมไม่ใช่สิพัสในเรียกว่าอะไรทีมเนี่ยอาจจะไม่เป็นทีมใหญ่มากที่มาเจอกันแต่พวกเขามันมีความหมายกับทั้งคู่มากๆกับการที่จะได้3แต้มไปในวันนี้เพราะว่าใครได้ปุ๊บมีผลแน่นอนกับการที่รอดตกชั้นอย่างที่เกือบจะการันตีเลยว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ตกชั้นนะฮะใช่ครับเอาละฮะนี่ฮะมาดูตารางคะแนนซะหน่อยดีกว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือ 2B Power Ace กับ Confirm แกเท่ากันอยู่2แต้มทั้งคู่เลยและคนที่จ่อรออยู่แล้วนี่ครับมีสตรีมเมอร์มีอยู่3แต้มเพราะเมื่อวานเนี่ยแพ้เราไม่ได้แต้มมาเลยนะสำหรับมีสตรีมเมอร์นี่ครับคือถ้าวันนี้ตัวลิงได้แต้มหนึ่งจากลูซิตีมดูนะฮะมีสตรีมเมอร์ครับมีอยู่3แต้มเขาต้องชนะ 2-0 เท่านั้นแต่ถ้าลิลิกวันนี้ไม่ได้แต้มเลยเนี่ยเราต้องไปลุ้นราว7ละนะฮะเพราะว่ามีสตรีมเมอร์เนี่ยแข่งไปเยอะกว่าตอนนี้แข่งไป6เหลือราวสุดท้ายแล้วมีแค่3แต้มเท่านั้นครับเขาต้องได้3แต้มแต่ว่าเนี่ยเนี่ยไงเนี่ยแหละผลต่างเนี่ยโอ้ห่างไปไหนล่ะครับผมอุ้ยเดี๋ยวก่อนราวดิฟเฟอเรนซ์ 2B นะลบ55ใช่ไงแต่ถ้าเสมอกัน1ต่อ1เนี่ยอุ้ยไม่แน่เหมือนกันว่ามิดนี่ลบ61นะก็ไปดูเขาจะเก็บวินได้ในราวที่7เยอะแค่เพราะว่าเนี่ยต้องยอมรับเขาว่าทางฝั่งของมิดก็เสียวินไปเยอะพอสมควรเลยเหมือนกันก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับตารางคะแนนของเราแล้วมาดูนี่ครับแมปเวโตมาเรียบร้อยนะฮะสำหรับทางด้านลีลิกแล้วก็ทางด้านรูสิดีมครับเลือกมาเป็นมิลานแล้วก็โอเวอร์พาส2แผนที่จัดเต็มไปมิลานโอเวอร์พาสอีกแล้วโอ้โหวันนี้ได้ดูโอเวอร์พาส3วันติดเลยนะฮะตรงนี้แปลกๆโปรเตสต้องลีกเขาจะไม่อ๋อใช่สิมิลานเป็นเบสแมปเขาเลือกตรงกลางเลยไงแต่ว่าตีแตกทีมเนี่ยเราเห็นกันบ่อยๆหลังๆนี่ก็คือเลือกเทรนแต่วันนี้คือโดนทางฝั่งแอตโตลิกแบนเทรนทิ้งไปก่อนก็เลยเลือกมาเป็นโอเวอร์พาสใส่ทั้งฝั่งลีลิกและทั้งคู่ก็เลือกซีทีก่อนเหมือนเดิมนะฮะใช่ครับผมทั้งสองทีมเลยที่เลือกแผนที่มาเอาละฮะก็ตอนนี้ต้องบอกว่าการขันของเราใกล้จะพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขอสปอนเซอร์ก่อนแป๊บนึงอย่าเพิ่งใจเย็นๆนะฮะสปอนเซอร์ขอบคุณก่อนขอบคุณสปอนเซอร์นะฮะทางด้าน Twitch ครับ #digitalagency ครับก็ EDX Laser นะแล้วก็แว่นกองแสง Optus ครับ Sovi นะฮะแล้วก็ทางด้าน Bitrep นั่นเองแล้วก็ทัวร์นาเมนต์ของเราครับจัดโดยทางด้านของ High Army นะเป็นแพลตฟอร์มในการแข่งขันของเรารวมถึงเซิร์ฟเวอร์ที่นักแข่งเอาไว้ใช้ด้วยนะครับผมและสุดท้ายครับไม่ได้ก็คือทีมงานแพลนนั่นเองครับเอาละฮะนี่ก็เป็นทั้งหมดครับสำหรับผู้สนับสนุนของเราในรายการนี้และเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเราไปดูวิดีโอเปิดตัวของทั้งคู่แล้วเข้าสู่การแข่งขันในเกมแผนที่แรกกันเลยครับมิลานถือว่าลงตัวครับผมลงตัวมาถึงเรื่องผู้เล่นเรื่องทรงผมครับผมโอเคนะฮะโอ้โหมาเป็นเด็กหัวเกรียน2คนเลยเดี๋ยวหลอกหลอกหลอกเกียร์เขาหน่อยเรียกหัวเกรียนนะฮะเรียกว่าทรงนักเรียนดีกว่าใช่ครับผมยังเด็กๆกันอยู่นะฮะสำหรับทางด้านขอก็กาเลแล้วก็อากิโนใช่อายุประมาณ13-14เด็กไปนะฮะตรงนี้
เอาล่ะมาดูไลน์อัพกันทางด้านแอสโตลิลิครับอาริสปอร์ต้องรักอากิโนวาวิกนะฮะน่าจะขาดก้องกาเรสอีก1คนครับใช่ครับฝั่งลูซิดีมแน่นอนครับ CBK PDC Genius QQ God และสุดท้ายนะครับวันออฟไฟครับพร้อมมากนะช่วงหลังนี้ต้องบอกว่าเป็นการเตรียมพร้อมของลูซิดีมครับอีกครั้งหนึ่งที่ก่อนจะเดินทางไปเมืองดัลลัสฟูเอลนั่นเองที่สหรัฐอเมริกาหุ้ยไงไปแข่งขันในรายการ Dreamhack ปรากฏว่าเดี๋ยวเขาว่าน่ามีประกาศเร็วๆนี่แหละครับผมยกเลิก ถ้าได้ไปนี่มีคนดีใจเลยนะใช่คือคราวที่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าโซนเอเชียเนี่ยเขาฟาดเรียบมาหมดแล้วหมายถึงว่าดอฟายเหรอหมายถึงจีเนียสนะครับผมโอ้จีเนียสนี่ยังเด็กอยู่นะอย่าไปพูดอย่างนั้นนะเขาไม่น่าเป็นคนแบบนั้นนะเขาไม่แน่เหมือนกันไม่แน่เพราะว่าPPO ดอบอกมาทีไหนๆก็จะได้ไปโซนยุโรปแล้วใช่ลองของนอกอ่ะสาวผมทองอ่ะนะฮะใจเย็นไม่ไปถึงทำความรู้จักไงแบบไปมีคอนแทคมีอะไรอย่างนี้คุยงานการแข่งขันระดับโลกนะฮะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะที่ทีมไทยจะมีโอกาสได้ไปสัมผัสในจุดๆนั้นถือว่าเป็นรายการใหญ่มากปกติในโซนเอเชียของเราเนี่ยก็จะเป็นประมาณไทยลูอย่างเงี้ยที่ไปดีมแฮกเนี่ยผมบอกตรงพูดตรงนี้ดีกว่าผมเนี่ยนั่งดูแข่งตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กหัวโปกสมัยแบบปี2009-2010ประมาณเนี้ย2001ไหมประมาณนั้นโอ้ยใจเย็นนะฮะยังไม่ทันตอนนั้นสมัยนาวีเนี่ยยังมาเลยตัวนี้นี่หายไปละหายจะหมดทีมไปด้วยเหลือคนแก่ๆเลยไม่กี่คนเดี๋ยวรอสักครู่ครับตอนนี้นะฮะการแข่งขันของเราน่าจะใกล้พร้อมแล้วนะฮะในแผนที่มีสามีนั่นต้องมาดูครับแอตโตเลลิกถ้าวันนี้พวกเขาไม่ได้แต้มเลยเนี่ยแล้วถ้าดาน่าต้องดูครับว่าพวกเขาเจอใครเนี่ยมันต้องมาลุ้นกันกับทางฝั่งของ MIDH เพราะว่าถ้า MIDH มีโอกาสจะได้3แต้มในแมตช์ท้ายแล้วถ้าเลลิกไม่ได้แต้มวันนี้เนี่ยเขาก็ต้องไปได้แต้มในสัปดาห์หน้าซึ่งถ้ามันได้แต่วันนี้เลยเนี่ยทุกอย่างก็จะจบทุกอย่างมันจะดูง่ายขึ้นใช่นั่นแหละเพราะว่าการแข่งขันของเราเนี่ยราวที่7เนี่ยเหลือแค่อาทิตย์หน้าอาทิตย์เดียวเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของราวที่6แล้วด้วยนะฮะใช่ครับต้องระวังให้ดีอย่าประมาทครับเพราะว่าตัวเลลิกเองก็บอกเลยว่าเป็นทีมที่มีสกิลการเล่นที่ดีทั้งทีมเลยแต่ว่าสิ่งนึงที่พวกเขาเนี่ยยังเป็นข้อเสียอยู่ก็คือขึ้นสุดลงสุดครับผมวันไหนเสียวันไหนได้3แต้มก็ได้เลยวันไหนเสียก็เสีย3แต้มเลยใช่ครับถือว่ามาตรฐานสุดๆแล้วมาแล้วครับตอนนี้พิสโตลราวนะฮะแอสโตลิลิกครับเป็นฝั่งบุกก่อนรู้สึกดีเป็นฝั่งตั้งรับครับในแผนที่นี้มิราดนั่นเองใช่ครับใครที่เข้ารับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของ Switch TV และ Everland กันด้วยตอนนี้การแข่ง Everland Stake โกโบลิชั้น6ของเราเริ่มแล้วครับสัปดาห์แรกในวันนี้ฮะในวันรายงานอุ้ยแล้วโดดโรยตัวลงมาแบบนี้จะได้วางมั้ยฮะอลิสปอนวางดิครับผมวางให้ไวเพราะใกล้ๆไม่มีโคแล้วพีเคมุมนี้วัดมาจากบ้านมาเนี่ยอุ้ยแล้วอากิโนครับออกมากิฮิวกอนเฮดช็อตไปสะบัดเป็นเม็ดเดียวครับวันออฟไฟด้านในครับต้องรักโดนไปอีกหนึ่งกิฮิวกอนเดินมาโซโล่กิฮิวกอนแจกเม็ดแล้วกิฮิวกอนพีเคช่วยกันสองคนออกมามาร์เก็ตครับแล้วพีซีด้านหลังโอ้โหอะไรมันจะพีเทคได้แบบสวยงามโอ้วางไวจัดๆรีเทคก็ไวตามยิ่งกว่าไวอีกนะฮะตรงนี้อุ้ยเหมือนไปซ้อนกันตรงเบนซ์สองคนนะเมื่อกี้แล้วมันอีกคนนึงมันโผล่มานะฮะรีเทคสวยมากครับเมื่อกี้รูสิดดีมแหมคนละเม็ดสองเม็ดตรงนี้ครับผมเรียบร้อยนะครับวินแรกตกไปของทางด้านรูสิดดีมเย่ดีซีครับจับสเกลมาต่อเลยให้ในวินที่สองถึงแม้ว่าจะได้วางระเบิดครับแต่ว่ามีเลือกซื้อแค่ดีเซลก็ได้ครับแอตโตลิลิกใช่ครับตรงกลางนี่แหละอากิโนจัดให้เม็ดเดียววางเป้ามาเกือบจะได้ลุ้นแล้วครับรีซีแล้วจีเนียสจีเนียสคิวคิวกอสคิวคิวกอสเฮดช็อตเกลิสปอนนะครับแล้วเหลือกล้องกาเรสอากิโนโอ้โหเกมไหวแล้วครับอีกวินหนึ่งของแอตโตลิลิกนี่ฮะกล้องกาเรสเอาแล้ววันออฟไฟจะเจอกับน้องเก่าอย่างกล้องกาเรสและนั่งเนียนมาตรงนี้โอ้โหแหลมมาแหลมมาอย่างนี้วันออฟไฟบอกพี่เนี่ยจะบูกดีไม่พลาดแน่นอนจังหวะนี้วันออฟไฟเก็บไปหนึ่งวันออฟไฟก็ดับเป็นจิวปิดวินนี้ไปครับใช่ครับ2ต่อ0ครับดูสิดีมนะฮะนำทางด้านลิลิกเอาล่ะฟูบายมาแล้วครับทางด้านแอสโตลิลิกนะฮะอุ่นแล้ววินนี้ PDC เอาออกมาเป็น AUG ครับค่อยๆดูกันไปครับตัวนี้ยังดูเงียบๆแล้ว
ะมาลุ้นฟูบายครับในวินแรกของแอตโตเลติกในวินที่3ครับแล้วจะออกกลางไวมาวอลวิกเจอร์ซิฟิเคชาร์ดมาเทรดคืนได้ครับจากวอลวิกแล้วจีเนียเก็บรีสปอนครับเสียไป2อีกแล้วครับแอตโตเลติกฮะแหมดันตรงกลางแล้วก็เป็นดันเคฟเก็บมาได้ครับแล้ว PDC โอ้แล้ว PDC โดนก็กาเลส GB ฟาเช็คเข้ามาในสโมคที่คอนเน็กครับโอ้นัวซะEC ก็แม่ใจเย็นเหลือเกินครับคิดว่าไม่โดนแล้วต้องรักไปเก็บคิวก่อนแล้วต้องรักดับเบิ้ลคิวบอลเอาไฟครับแล้วจีเนียตัวท้ายเผยตำแหน่งมาจริงๆครับโอ้ยสบัดจากกล้องกาเลสมาไวว่ะรู้ตำแหน่งอยู่แล้วฮะนี่ไงยิงแรกมาอย่างรวดเร็วครับผมนี่แหละครับผมคำว่า1แต้มเนี่ยเริ่มแล้วนะฮะตอนนี้โอ้เราต้องอีโคแทนเลยครับทีนี้ลูซิดดีมครับมา MP 250กับ Desert Eagle นะฮะสำหรับ Genius แล้วก็ QQ God Alice Spawn Alice Spawn วันนี้พกของมาหรือเปล่านะฮะอ่า CBBK ครับ CBBK ใจตรงกันกับ Alice Spawn ครับโอ้ยังอยู่เดี๋ยวนึกว่าค้างเมื่อกี้โอ้ยืนนิ่งเหลือเกินแล้วนี่ไงลิสปอนครับไปเก็บ CBBK ได้ตัดมาเผลอแป๊บเดียวครับลิสปอนครับ CBBK ปาดมาเช็คไปโดนตัดเก็บไปก่อนครับทางฝั่งของลูซิดีมแล้วต้องรักเหมือนรู้แล้วจีเนียจะเดินตามมาแบบย่องเบากับจีเนียแล้วจีเนียก็ไม่ปล่อยตามมาดิโอ้โหยิงซอยไป 3-4 นัดนี่ต้องรักกันรู้ไงว่าต้องมีคนเดินตามแน่นอนนะเพราะปล่อยเสียงมาแต่ว่าจังหวะนี้ไหลเข้ามาวาวิกวาวิกเห็นขามาแล้วตรงนี้เจอพีดีซีแทบเข้าหัวไปแล้วยังเก็บไม่ได้ครับอลิสปอร์กับวาวิกสวยงามครับจังหวะเข้ารวบมาในบอมไซต์บีของน้ำฝ่ายโตลิแล้วจะเป็นที่สองหรือเปล่ากิวก็ตัดมาเฮดช็อตเม็ดเดียวครับดีไซเกิลเฮดช็อตเก็บอากิโนะตรงกลางครับกิวก็ตัดคืนมาได้หนึ่งแล้วจะสี่คนครับโตลิโอ้แล้วตรงนี้เป็นกล้องกาเรสครับมาเก็บ QQ ก๊อดไปเอาแล้วครับ2ต่อ2นะฮะตอนนี้ลีลิกสไนมาไหมสไนมาไหมแบบนี้ยังไม่มานะฮะสำหรับทางด้านลูซิดดีมครับเลือกเป็น AUG มาก่อน3กระบอกตรงนี้และออฟมาแล้วว่าวันออฟไฟออฟมาขาตายที่บอมไซบีหรือเปล่าโอ้ได้ VC ยอมที่จะเล่น AUG ก่อนด้วยนะครับยืดหยุ่นไงตรงกลางยืดหยุ่นเปล่าเดฟายงกนะฮะไม่ให้เพื่อนตีไงยืดหยุ่นครับผมหยุ่นเป็นหนึ่งนะโอเคอุ้ยเลยนี่ไงมาได้อย่างดีเลยอยู่ที่โอ้ยนี่ไงยืดหยุ่นมาล่ะบ้าโอ้โหยิงไปได้ยังไงวะนะเพื่อนแล้วดูกระสุนยังกระดูดมาก็อย่างนี้บีซีแล้ววีซีบอกโชว์เหนือไปทีแล้วถอยกลับก่อนดีกว่าแต่ว่าเดฟายนี่ไงสไนเปอร์ของพี่เมทพี่ทองเหม็นมาเอาคือแบบก้องกระเลสบอกแอจังหวะที่ผมแอบพี่เห็นจังหวะพี่แอบผมก็เห็นเหมือนกันนะครับใช่ครับผมแล้วไฟมาจังหวะนี้เบรกไว้ก่อนแล้ว PDC โดนไฟมาจังหวะนี้ครับแล้วดูครับ2คนลิสปอนเหลือ2เจ็บหนักครับ3คนได้เปรียบจากตัวลิลิกแล้วกำลังจะวางระเบิดแล้วคิวก๊อดมาสเต็ปเดิมอ้อมหลังมาแต่รอบนี้กาทิโนะแกก็ไฟทิ้งหลอกไว้เลยฮะโอ้แล้วสโมกมาปิดแบบนี้กิโนจะรู้อากิโนจะรู้แล้วก็โดดเช็คเห็นตัวเป็นๆคิวก๊อดแต่ในบอมไซด์ครับตัวจะรู้มาก้องกระเลสตายไป1ครับ DC เก็บได้และอากิโนยังได้อยู่แล้ว PDC เทรดอลิสปอนมาด้านหลังแล้ว PDC น่าจะรู้ตำแหน่งตัวสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเพื่อนแล้ว AUG อ่ะอุ้ย AUG อ่ะอุ้ยยิงกันอย่างนี้แล้วอากิโนเก็บ PDC ไปครับโอ้ PDC ไม่ใช้ AUG ครับเพราะอะไรกระสุนหมดเหรอไม่แน่ใจแต่ถ้าเราจะใช้กระสุนหมดในการเล่นบินหนึ่งเนี่ยไม่แน่เหมือนกันเขาอาจจะบอกโลไงใครบอกคนในทีมไงเขาแจ้งกันไอ้บุ๊กบอกมาอีกทีไม่ยิงก้อนยิงไม่โดนสังนัดไงประเด็นยิงโดนอยู่แต่ว่าก้องกาเลสเนี่ยเลือดเหลือ50ไงเมื่อกี้แล้วก็โดนเก็บไปโอ้ไม่น่านะฮะไม่น่าพลาดอ่ะยิงวันนี้ผมว่าถ้าเป็นยูจีเนี่ยแล้วดูครับมาต่อกันที่พาเลตแล้วก็กาเลสจะโดนรับอุ้ยรับไป3ครับผมเขายืน2ว่ะต้องรักกับก้องกาเลสครับโอ้ยังดีครับที่มีครอสช่วยด้านหลังครับต้องรักมาถึงที่เวลาทั้งคู่เลยแล้ววันฟายคออยู่ไกลๆกระโดดปาดมาแล้ววองผิดก็นี่ฮะใครทำเพื่อนผมขอเฮดช็อตเขาหน่อยใกล้ๆแล้วสุดท้ายอลิสปอร์ตเปิดมุมมา BC ก็ตายอยู่ดีฮะ
4-2ครับในการบุกแผนที่มิรานของทางด้านลิลิกเอาวะขึ้นนำลูซิดดีมนะฮะแต่ว่ามาแล้วเหมือนกันฮะตอนนี้สไนเปอร์ของ PTC ครับกดมาแล้วนะฮะตอนนี้แทนวันดาฟลายใช่ต้องเล่นแล้วแหละเพราะว่า PC บอกเอ้ยวันดาฟลายอุตส่าห์ให้ไปอยู่บอมบีเฟียวๆตรงนี้นะฮะ PT เล่นเล่นสไนเล่นสไนหรือเปล่าเนี่ยทำไมรู้สึกเหมือนไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นนี่ครับผมโผล่มาอีกทีที่เลือดแดงแล้วนะฮะโผล่มาอีกทีอยู่ข้างหน้าแล้วจับ PC จับ P5 รอบนี้จับออฟมาเองครับเมนออฟอีกครั้งจากลูซิดดีมแล้วระเบิดยัดมาตรงนี้ครับก้องกาเลกับวอร์วิกเลยฮะโดดไปอาคิโนก็เหมือนกันอุ้ยจีเนียสครับจีเนียสมีเปลี่ยนรูปแบบการยืนในบอมไซต์ A แล้วขยับมาใกล้ๆจะเนียนจังหวะ2ที่เขาจะเซตออปชั่นออกมาด้านนอกแอนโทลิลิกแต่จีเนียสพาเลทวอร์วิกก็เหมือนจะรู้ครับวางเป้าหันหน้ามานี่กะรอยิงจีเนียสโผล่มาอยู่ดีเอาแล้วไงอุ้ยแล้ว PDC ไปเก็บวอร์วิกได้ครับและด้านล่างด้านล่างและอากิโนไปเก็บคิวฮิวกอสมายังไงและจีเนียสจีเนียสมาตรงนี้ก็โดนเทรดไปเรียบร้อยและสไนสบัดมาจังหวะนี้ไม่โดนครับ PDC ใช่ครับ PDC ยังได้อยู่หรือเปล่าครับ PDC ถอยตัวลงมาด้านล่างแต่แล้วถูกเป้าลงค้างแล้วก็โดดมาด้านบนเหมือนจะหันไม่ทันแต่ว่าวันออฟไฟเบาคือดับเบิลคิวเก็บต้องรักอลิสปอร์ไปดับเบิลคิวอีกครั้งจากวันออฟไฟแล้วบอมมันดรอปแล้วมีคนอ้อมมาจากด้านหลังนะฮะตอนนี้เดี๋ยวจะไม่ทันแล้วนะฮะต้องรีบเลยครับก้องกระเล็บไม่งั้นโดน CVK หล่อยแน่นอนอย่างนี้กูแล้วเก็บบอมมาแล้ว CBBK นี่ครับนิ่งพอนะฮะตรงนี้ต้องรอถ้าจะรอปล่อยวางนะครับโอ้แล้วยืนแบบนี้ CBBK เก็บกล้องกาเรสไปเรียบร้อยครับวินนี้รีเทคของทางด้านลูซิดดีมแหมโดนไปจนได้นะฮะเหมือนจะไม่มีสโมคเข้ามาหรือเปล่าวินนี้นะฮะดูแปลกๆพยายามไฟแล้วก็วิ่งเข้ามาเนี่ยก็ต้องไปต้องยอมรับเมื่อกี้ไปเชิญเยอะไปหน่อยครับจังหวะที่ไปลุมตัวสแตร์ใช้เวลานานครับแต่ว่าน้องฝ่ายแกมีโอกาสออกมาแล้วก็ได้ยิงฟรีเพราะว่ากีท่าตัวลิลิกยิงตาเสร็จปุ๊บมีคนที่จะเดินไปยึดจังเกิลเนี่ยอาจจะทำให้วันฝ่ายเล่นยากกว่านี้อาจจะเสียแค่ตัวเดียวใช่เอาละครับแล้วดูฮะดูสิดีก็ไม่ยอมปล่อยง่ายๆครับไล่ขึ้นมาเป็น3-4เอาละครับ BDC ครับตัดต้องรักไปก่อน BDC แล้วนะ BDC ครับแกเริ่มมาในจังหวะแรกมากขึ้นครับมีบทบาททำให้ทีมได้เปรียบก่อนนี่คือสไตล์ออฟจาก BDC นะฮะบ่อยครั้งครับที่เราเห็นเขาทำแบบนี้แล้วถ้าทำได้เนี่ยคือมันทำให้ทีมเล่นง่ายมากฮะในแต่ละวินครับแล้วดูครับวอลวิกอยู่ด้านหน้านี่มีครับเป็น CVK และจีเนียสเก็บรีสปอนตัดไปจากอีกด้านหนึ่งครับบอม A ออกมาไกลๆครับทางเคียฟแล้ว PC 1นั้นลั่นไปเป็นอากิโนคิดตายตาไป1คนโอ้ลงมาตรงนี้เหมือนจะเจอหรือเปล่าแล้วก็โดดแฟลชไปจังหวะนี้คิวๆกอดครับไปเก็บวอลวิกได้แล้วเหลือกล้องกาเรสคนเดียวมาตรงนี้ยังตัดได้เขาก็กระเล็กเก็บคิวคิวกอดไปออกกระเล็กครับบอมอยู่ข้างๆใกล้ๆครับแล้ว4คนกำลังจะออกมาเช็คตรงกลางอีกครั้งครับ CVK อู้แล้วสไนนั้นหนีไม่โดนแล้วนัดที่2ยังไม่โดนครับ BDC แล้วมาตรงนี้ก็กระเล็กเก็บไปฮะคนเราเนี่ยต้องมีพลาดนะฮะแต่ CVK บอกบางทีก็บ่อยไปเพื่อนโอ้แล้วตรงนี้เกือบจะเต็มเหมือนกันแล้วถือมาทางหวานนี้จีเนียสครับเก็บกล้องกระเรสไปพี่เคบอกล่อแล้วล่ออีกล่อแล้วล่ออีกนะฮะนัดแรกยังไม่โดนออกไปทีนัดสองยังไม่โดนออกไปทีนัดสามยังไม่โดนกูตายโอ้โหเหยื่อชั้นดีครับผมซีพีเคแต่จะดีกว่านี้ถ้ารอให้แล้วเพื่อนยิงได้อย่างน้อยก็ไม่ตายไม่เสียปืนด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เป็นไรครับวินตามมาแล้วเป็น4-4ครับกลับมาเสมอกันต่อไอ้หนุ่มยิ้มแบบว่าเม้มปากไปหนึ่งทีอุ้ยง่ายๆไม่ชอบนะมาไวแต่ว่าโดนเบรกไป3ครับคิวกอนกับ PDC ว่ะอุ้ยแล้วมาตรงนี้จีเนียสเก็บไป1จีเนียสเก็บไป2ครับที่หน้าเคฟ
เริ่มอยู่ยากแล้วครับลูดหายหมดทีมนะอีกครั้งของลูซิดีมครับแล้วพลิกขึ้นนำหลังจากที่ตอนแรกปล่อยให้ลิลิคได้นั่นเองครับแล้วดูว่ากลับมาเป็น5ต่อ4เลยครับลูซิดีมโอ้แล้ววินนี้จนเลยครับแอสโตลิลิคนะโดนยัดเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้5วิน3วินติดนะประมาณนี้นะฮะสำหรับลิลิคที่โดนไปใช่ครับหลักๆแล้วปัญหาหนึ่งก็คือโดน PC นะฮะแล้วก็สังเกตว่าลูซิดีมพอเขารู้ว่าการเดินเกลลิลิตใกล้เข้ามาก็โดนตัดก่อนแล้วต้องกลางฮิวกอสเอาอีกแล้วเราดูครับยังได้อยู่อ่ะ PDC ครับตัดเก็บตรงกลางไปแล้วเหมือนจะมีคนโดนไฟมาตรงนี้จีเนียสเก็บวาวิกไปคือตอนนี้เราแทบไม่เห็นการที่ต้องบอกว่าลิลิตสามารถที่จะบุกเข้ามาเพื่อจะวางบอมเป็นอย่างน้อยนะโดนลูซิดีมแกดักเกมไม่หมดแล้วฮะด้วยสไนเปอร์ของ PDC นะฮะตรงกลางนี่คือหายไปเลยสำหรับทางด้านลิลิตครับเอาละวันออฟไลน์มาจ่อรอใกล้เลยครับกองกระเด็ดเริ่มลำบากแล้วครับไอตอลิลิกอุ้ยต้องคิดต้องตั้งหลักกันใหม่และคิดก้อนแหลมมาเห็นต้องรักครับแล้วตัวสุดท้ายด้วยครับแบบนี้กองกระเด็ดไปตายด้านหนึ่งเหลือคนเดียวเขาต้องรักแล้วเลือดเหลือหนึ่งโอ้จะน้อยไปไหนจะมาตรงนี้ครับนี่ฮะคิดก้อนเก็บต้องรักไปเรียบร้อยครับ6ต่อ4ฮะในการตั้งรับผลจะได้ดูสิดีมครับสิดีมบอกว่าอย่าให้เปิดโหมดเขาเรียกว่าโหมดinternational โอ้แล้ววินนี้ผมบอกเลยเสียวๆแน่นอนนะฮะลิลิก PDC เกิดใกล้ว่ะต้องรักเนี่ยแหมตั้งแต่วันนั้นที่เราเห็นเขาแบบเอาจะจัดเนี่ยแล้วหลังจากวันนั้นเนี่ยสไนเปอร์ของเขาเนี่ยก็เริ่มไม่ค่อยทำงานแอบอู้อยู่ไม่รู้ว่าจะงัด PDC กลับคืนมาได้ไหมนะวันนี้ถ้าทำได้เนี่ยน่าจะกลับมาสดใสอีกครั้งนะฮะตัวลิลิกในแผนที่นี้โอ้เกิดไวก็จริงครับแต่ไม่ทันนะฮะตรงนี้ไม่มีใครขึ้นมาบนพาเลทครับอลิสปอร์ตได้ไงครับอากิโนชิดมาครับด้านบนมีคนเข้ามาอ้าววินโดว์โอ้โหกระโดดไปแล้วเมื่อกี้เศษลงมาย้อยไม่โดนก็ด้านหลังเดินออกมาหมดแล้วครับมินิสมองเป็นตรงกลางไว้ครับและทีนี้เดินตัดผ่านมาช็อตยังเดินมาไม่ถึงอลิสปอร์ตอลิสปอร์ตอีก39แล้วก็โดดถอยกลับไปก่อนก็แต่ว่าตรงกลางนี่ก็ยิงกระหน่ำใส่ทางฝั่งช็อตอยู่ครับวอลวิกช่วยกันลุมกับอากิโนแล้วเหมือนจะตัดทำให้ยูกอสเนี่ยไม่เห็นพื้นที่ตรงกลางของแอตโตลิกที่ยึดไว้แล้วฮะใช่ครับเรามาแน่ครับกีเนียสรออยู่นานแล้วครับมาหรือเปล่ากีเนียสบอกอยู่ไหนกันแล้วแฟดเพื่อนมากีเนียสเพื่อนพลาดครับตรงนี้โอ้โหปาดออกมาจังหวะ2คือเขาดักรออยู่แล้วครับโอ้แล้วไหลามาจังหวะนี้ยังไงแล้วคิวคิวกอนต้องไปก่อนซีบีพีเคเก็บอลิสปอนเอาแล้วบอมบี้แอบมีเสียวๆจะแตกหรือเปล่าว่าอุณหภูมิดันมาตายคนเดียวครับซีบีพีเคซีบีเคคนเดียวยื้ออยู่ไม่ไหวก็วอลวิกปาดมาชุดเดียวแล้วคิวกอนเบรกไป2ลบช็อตแล้วคิวกอนเดินมาหักหลบตรงนี้ก็กะเล็กก็ไม่พลาดครับไม่ให้ถอยกลับไปได้ง่ายๆเลยหรือคนเดียวก็พีดีซีแล้วคนนี้อีกแล้วพีดีซีครับสนายมากระโดดแบบนี้ระวังโอ้แล้วก็กะเล็กครับวางเป้าเฉียบๆเฮดช็อตพีดีซีไปครับในวินนี้ความไวของพี่สายจริงฮะVC นี่ไงพอมิดคอนโทรลได้ตรงกลางเนี่ยลิลิคครับค่อยๆตัดเก็บไปทีละตัวจากตรงกลางได้นะในวินนี้ปวดพอสมควรครับพอไปโดนตัวกลางที่เดินอย่างคิวกอสเนี่ยคือตอนแรกไม่ได้ตายแต่ว่าพอโดนล็อกทำให้เล่นไม่ได้กีเนียสก็จริงๆเนี่ยดันไปเล่นคือเหมือนต้องพยายามหาข่าวให้เพื่อนแต่คือจังหวะสแนปแรกเนี่ยน่าจะเห็นแล้วว่าตรงกลางมาแต่เขาไปเปิดมุมอีกรอบที่2ไงแล้ววาวิกอ่ะแกได้มุมรออยู่แล้วเมื่อกี้ใช่ไหมคาดอยู่หน่อยครับแล้วรอบนี้กล้องกระเลพยายามจะถือออฟมาจังหวะแรกเปิดที่หน้า A ครับเดี๋ยวดูว่าจะทำได้ไหมฮะเพราะว่าเขาไม่ควรถือสแนปคนเดียวในทีมด้วยนะฮะกล้องกระเลในวินนี้โอ้แล้วต้องรักครับเนียนอยู่ด้านบนนะฮะตรงนี้พาเลมาอีกหนึ่งครั้งครับออฟของพีดีซีนี่ครับสโมกตรงกลางไว้ครับกล้องกะเล็ดเราดูครับกำไฟมามุมนี้เฮ้ยเดี๋ยวโอ้นั่นไม่น่าใช่แล้วแต่ผมก็ตกใจด้วยว่ามีงูปลาไฟตรงนั้นหรือเปล่าหนูจะปลาข้ามไปฝั่งงูอากิโนครับแฟตย้อยไปเปิดตรงคอนเน็กครับแล้วคิวกอสรอบนี้มาแตนบายรอช่วยซอสกับจีเนียสแต่ว่าดูฮะแอตโตลิลิตแกเหมือนล่อซื้อสำเร็จครับวินนี่แล้วไปเปิดตรงกลางและเขาดึงโพซิชันของ CVK ให้มันช่วยตรงหน้าตรงช็อตใกล้แต่ว่าทิ้งมอนาฟายไว้หลังเบนคนเดียวและเขาจะพูดออกบอมไซบีครับท่านผู้ชมมาแ
ัวแรกสำคัญนะฮะดูสิทธิ์ดีมแต่ว่ามาแล้วจังหวะนี้มาแน่ๆวันดอฟายเนี่ยมาหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหนี่ยังไม่มาสักตัวด้วยเบรกไป1เบรกไป2แล้วเบรกไป3จาก CBK โอ้เสียหายหลายแสนตรงนี้ลิลิกและ PTC บอกขอแก้ตัวอีกครั้งนึงโอ้และนี่ครับโดนยิงมาแล้วก็กาลิกาเทรดมาจีเนียสตายครับอ้าวแล้วฮะอากิโนะตัวต่อตัวกับคิวกอสครับแล้วคิวกอสแกนี่โอ้มาขาประจำเลยด้านหลังเนี่ยไม่เข็ดนาทีตัวลิลิกถ้าเหลือคิวกอสเนี่ยต้องรู้เลยว่ามาหลังจริงๆเราเห็นอย่างนี้สามวินติดแล้วนะสามสี่วินได้แล้วที่เขามาหลังว่าโดนตีบีเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยต้องมีคนหนึ่งแน่นอนที่วิ่งไปอ้อมมาจากตรงไหนสักที่หนึ่งอ่ะแล้วก็วิ่งมาจากด้านหลังอ่ะคนหนึ่งคนเดียวในใจแล้วผมนะคิวกอสไม่มีใครเกินเขาจริงนะอภาร์หลังเนี่ยแม่เหมือนจะแอบไปพลาดเหมือนกันนะลิลิกไปยืนกองอยู่บนทางลงของอพาร์ตบีนะเมื่อกี้ครับโดนตัดไปเยอะเลยวานาไฟเฮ้ยอากิโนะเอาละครับดูอีโควินนี้จากที่พลาดไปเมื่อสักครู่นี้ครับตัวลิลิกน่าเสียดายนะฮะถึงแม้ว่าจะได้วางครับแต่ว่ายังไม่เลือกที่จะซื้อมาแล้วดูว่าพยายามจะงัดแล้วดูพีดีโอ้โหเล่นเก่งจีเพื่อน3คิวตรงกลางจาก PDC ครับธนงสนัยนี่นะเอาไปเก็บแล้วดู PVK ครับรอบนี้ปาดออกมาไม่พลาดครับเกี่ยวก็เลยตัดมาได้1แล้วสุดท้ายคิวกรอก็ออกมา3เกี่ยวดิสปอนนั่นเองฮะ8ต่อ5ครับตอนนี้นะสำหรับทางด้านรูสิตดีมครับนำทางด้านลิลิกแล้วมาอีกครั้งครับสนัยทีนี้ต้องรักครับไม่ใช่กล้องกระเลนฮะอุ้ยออดอปแล้วอะไรฮะอุ้มวันออฟไฟว่ะจับออฟว่ะตกใจอะไรเยอะๆนึกว่าได้โยนให้ PDC เห็นดีดขนาดนี้นะฮะดีไม่โยนให้ CPK โอ้เดี๋ยวติดต้องรักตรงนี้นะครับ PDC เก็บกล้องกระเลนไปเอาว่ะตัดได้ก่อนเห็นแล้ว AUG กับ PDC ครับแล้วยูกอก็ออกมาตัดซ้ำโอ้โหดันกลางมาคู่เลยครับอันเดอร์พาร์ตตันออกไปได้ต้องถอยย้อนกลับมาแล้ววอลวิกลำบากเลยฮะเมื่อกี้เหมือนรอแซนบายออกกลางพร้อมกันนะฮะแล้วด้านหน้าตายหมดแบบนี้แล้วดิสปอนครับก็โดนจีเนียดักจับเก็บไปอีกโอ้เหมือนจะเป๋ๆแล้วทีนี้ครับโอ้พอไปแยกกันเล่นเนี่ยมันเหมือนเขาพยายามจะแยกเพื่อที่จะรวบเข้ามาในพื้นที่ที่เขาเหมือนมีเป้าหมายอยู่แล้วแต่ว่ามันพอมันไปโดนตัดก่อนทางใดทางหนึ่งเนี่ยแพ้เสียเลยฮะลิลิกชักบ่อยแล้วเสียวินบ่อยอย่างนี้แล้วดูครับวินนี้สไนกับ AK ของวอลวิกจะสร้างความเสียหายให้กับลูซิดีมากน้อยแค่ไหนครับ2คนสุดท้ายเก็บบอมมาแล้วต้องรักก็มาเคลียร์ด้านหลังครับแต่ว่าโอ้โหลำบากแล้วครับตรงนี้มีแฟลชแค่2ลูกครับตอนนี้ลิลิกลิลิกจะเซฟไหมมีสิทธิ์เซฟแต่ผมว่าดูจากตำแหน่งที่เลือกแต่ว่าถ้าเซฟแล้วไปลุ้นในวินหน้าก็ยังพอมีลุ้นอยู่นะเพราะวินหน้าเป็นวินสุดท้ายแล้วครับยี่สิบวินาทีสุดท้ายครับตอนนี้น่าจะเลือกที่จะเซฟปืนแล้วฮะต้องรักกับวาวิครับนี่ฮะยิงคอสกันอยู่ที่ทีเบสโอ้โหเซฟจนเวลาเนี่ยเสี้ยววินาทีสุดท้ายครับหมดแล้วเราดูวินหน้าครับใครที่จะมีทางพอที่จะซื้อเพราะว่าวินเมื่อกี้เนี่ยเขาซื้อไปจัดเต็มแล้วเงินเนี่ยจนจัดอ้าวซื้อได้4,200ซื้อได้ฮะ AK เกราะมาเดี๋ยวดูออปชั่นครับ AK เกราะสโมกนะฮะมี4ครับที่เป็น6ต่อ9ครับตัวลิลิกเดี๋ยวดูว่าจะทำได้หรือเปล่ากับการบวกในแผนที่มีลาดที่เลือกเองด้วยนะฮะที่นี้ครับนี่กามาปิดเกมเฉือนเลยนะครับ PDC on the fly ครับท็อป2กระบอกในสุดท้ายของครึ่งแรกและเนทลูกแรกปามาไม่โดนต้องลักหลบ อยู่แล้วดูมุมนี้จีเนียสจีเนียสแฟตมาไม่ขาวอ่ะแฟตมันเลยครับแฟตมันลุกไปทางด้านขวาแล้วก็เปิดมุมมาเซียวซ้ายแล้วคิวกอขึ้นมาเปิดได้1แต่ว่าอากิโนะก็เก็บคิวกอแล้ว PDC แหวนมาอีกแล้วตรงนี้แง่แล้ว PVK ก็เก็บอากิโนะขึ้นมาแล้วป๊อปเอยังไม่มีคนเดินมาถึงเลยฮะแต่หารู้ไหมหารู้ไหม
ดูไปลิสปอนบอกขอพี่โชว์หน่อยตรงนี้โอ้โห PDC เกือบตายครับและลิสปอนลิสปอนเหมือนจะรู้และลิสปอนเห็นมาแต่วันโนฟายเก็บลิสปอนไปก็กระเรดเก็บ PDC ฮามมิ่งครับถึงแม้จะเสียไปแต่ก็ยังต้องชมด้านหน้าครับที่พยายามเดินมาเก็บ PDC ก่อนแล้วก็ทำได้แล้ววันโนฟายพอสุดท้ายวันโนฟายรู้แล้วในสโมกมี1คนครับเป็นน้องรักก้องกันเลสสโมกเติมไปก่อนด้านหน้าแล้วแฟตที่ทางขวาออกใกล้แล้วต้องรักอยู่ในบอมอุ้ยเลยได้ว่ะเบาวันโนฟายเบาพี่น้องหักเหลี่ยมโหดหรือเปล่าคู่นี้โอ้ยไม่เฉียบเลยเกือบไปแล้วเหมือนกันตรงนี้โอ้โหผมถึงว่าจะมีแบบช็อตแบบเซอร์ไพรส์แบบเมื่อวานเนี่ยปิดก็เต็งว่ะจังหวะสุดท้ายโอ้โหเราก็แอบลุ้นด้วยว่าจะโดนสะโขบนะฮะตรงนี้ต่างคนต่างเชิงดีครับเมื่อสักครู่สุดท้ายแต่ว่าชงมอนฟายทำได้ดีมากแล้วนะใช่ครับถึงแม้ว่าจะมีสโมกเนี่ยเหลืออยู่คนเดียวแล้วเป็นออฟด้วยจะคัดกลับมาเนี่ยอย่างน้อยไปตัดได้หนึ่งคนเนี่ยแล้วก้องกะลีก็เกือบไปเหมือนกันเพราะเมื่อกี้ถ้าเขาจุ่มเลยเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์อยู่นะเอาละฮะวินสุดท้ายในครึ่งแรกตกเป็นของแอตโตเรลีครับเดี๋ยวต้องมาดูสลับฝั่งในช่วงหลังของแผนที่แรกนี้ครับว่าวิสโซลาวครับจะเป็นของใครถ้าลิลิกได้โอกาสตามที่เสมอมีสูงมากแล้วก็ถ้าลูซิดดีมได้จะทิ้งห่างไปแล้วโอกาสในแผนที่แรกที่พวกเขาจะได้มีสูงอีกเหมือนกันนะฮะเอาละครับตอนนี้นับถอยหลังอีก10วินาทีครับไปดูการแข่งขันต่อในช่วงครึ่งหลังในแผนที่แรกกันเลยฮะลูซิดดีมบุกบ้างนะทีนี้ส่วนหน้าลิลิครับเป็นฝ่ายตั้งรับเอาหน้าจีเนียสอู้แล้วจะไปชาร์จกลาง2คนครับกับก้องกาเรสอันเดอร์พาร์ทไม่มีเพราะว่าเขารอจ่อที่จะออกตรงนี้โอ้แล้วสโมกตรงนี้สวยเลยครับมามองไม่เห็นมาแล้วจีเนียสโอ้นัดสุดท้ายจากต้องรักแล้วยังไงวีซีเดินมาเคาะในสโมกต้องรักยังแอบอยู่และจังเกิลพยายามจะยึดแต่ว่าวอลวิกก็ปาดมาแล้วแจกเม็ดไปใส่ดีพีเคแล้วด้านหน้าลุ้ยลอยตัวลงมาแต่ว่ามีคนอ้อมหลังมาแล้วนะตัวลิลิกมีคนมาก้องกาเลสบอกถามผมไปเยอะใช่ไหมพี่ภูมิพี่ภูมิคิวยังได้อยู่ตรงนี้คิวอุ้ยแล้วมาตรงนี้ PDC สแนปอยู่ตรงนี้อุ้ย PDC เฮดช็อตวาวิกไปครับแล้วตัดมาที่ตรงนี้อลิสปอนเก็บ PDC โอ้ยเจ้าเสียครับเจอพลัง2คนจากวอลฟ้า PDC แต่วอลิสปอนก็บอกอย่านะให้ผมเดินสะดวกดีกว่าพี่ไปโดนตัวตุ๋ยเหมือนกันครับแบบนี้นะฮะรู้สิทธิ์ดีมครับอู้วินปืนพกในครึ่งหลังตกไปของลีลิกฮะใช่ฮะอุ้ยเวทแกนแพ้หรอแพ้ที่20โอ้ชีตนิบแชมป์ไปต้องนิบแล้วแหละจริงอุ้ยแล้วต้องรักครับโอ้ต้องรักมาเป็นขบวนแล้วต้องรักปาดได้เป็น1คนแล้วสาดปาตรงนี้อลิสฟอนปาดเจ็บไป2อลิสฟอนปาดไป2และอลิสฟอนปาดไป3ครับด้วย MP9 แล้วไปต่อแล้วฮะเครื่องติดครับแบบนี้เหลือวันโนฟายคนเดียวเครื่องมันติดสงสัยว่าเครื่องเปิดเครื่องเมื่อกี้อย่างนี้เขาไม่ใช้กระบอกไม้ไผ่กันแล้วไงอย่างนี้ต้องเสียสวิตช์ก่อนนะฮะ อุ้ยโอ้ดีอลิสฟอนยังมาเห็นแล้ว4คิวของอลิสฟอนครับแม่เมื่อกี้ใครเรียกผมตกใจหันมาย้ำมั้งอีกทีเมื่อกี้นะแม่ต้องเติมของเดี๋ยวหาเดี๋ยวคนหาว่าเครื่องดับรีแอคมันได้แล้วตอนมันถ่ายมันเหมือนแบบว่ามันมองทางอื่นใช่ไหมพอกดเริ่มถ่ายปุ๊บหันมามองกล้องก่อนหนึ่งทีอึ้งแล้วตกใจดิไม่มันดูดมาอ๋อเรียบร้อยนะตรงนี้ก็ผมยังกวาดอยู่เลยวันนั้นอะกวาดฝุ่นกวาดเนื้อเลยไม่หมายถึงว่าเสร็จเนื้อเพราะวันนั้นกินหมูกระทะกันเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพยายามไปต่อเพราะเดี๋ยวหาทางกลับไม่เจอวาวิกหยอกหยอกหยอกวันออฟไลน์ครับต้องรักกับก้องกาเลสครับคุมอยู่ที่บอมไซบีอุ้ยเหมือนมีคนดันแบบหน้าเคฟตรงนี้วาวิครับ ไ
ทูลิกก็เล่นแบบได้ดุเหมือนกันนะพอมาเป็นซีทีบ้างครับเหมือนเขาก็โดนอะไรมาก็ทำคืออย่างนั้นแหละฮะถือว่าดี จะได้กดดันครับลูซิดีมตอนนี้ก็แต่ว่าด้วยความประสบการณ์ครับผมว่าลูซิดีมก็พยายามที่จะหาวิธีหาทางออกให้กับแผนในการบุกในฝั่งในครึ่งหลังอยู่นะฮะเดี๋ยวต้องมาดูครับว่า AK 5คนในวินนี้จะเดินเครื่องยังไงนะฮะจีเนียสอุ้ยอุ้ยอลิสปอนว่ะนี่ไงสมองสมองนี่อย่ามาเล่นกับเขาหน่าเพราะว่าพี่เนี่ยมองทะลุควันนะฮะตรงนี้อุ้ยแล้ววาวิกอะวาวิกจะถอยอุ้ยโอ้เห็นขาปลายโผล่ออกมาที่เคยิงเข้ามือจัดแล้วจังหวะมันจะพูดรีเฟิร์สช็อตแม่นมากแล้วคิวคอร์สมันก็ไหลมาเก็บรีสปอนไกลๆเฮดช็อตจากด้านบนพาเลทแต่ตัวซีทีสำคัญครับต้องรักแล้วมาตรงนี้ก็ปาเหมือนกันและจีเนียสเก็บอากิโนไปแล้วยังเดินหน้ามาต่อจีเนียสตรงนี้เก็บก้องกระเดสไปเหมือนกันครับโอ้แล้วพลาดเลยครับแบบที่ฮิวคอร์สเก็บต้องรักไปดูครับแล้วเพอร์เฟกต์วินจากลูซิดดีทันทีครับในวินฟูบายครึ่งหลังวินแรกครับได้มาเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นนำอีกครั้งเป็น10-8นั่นเองฮะพลาดเลยครับเมื่อกี้ทามมิ่งทุกอย่างเชื้อตัวหลีกใจต้องนิ่งกว่านี้คือไปดีแล้วในช่วงต้นคือถ้าจะมาขนาดนี้แล้วยิงถ้าถอยในจังหวะที่มันเป็นจังหวะที่เวลามันน้อยด้วยมันคือแบบยังน้อยถ้าเรากะล่วงหน้าเนี่ยคือมันคือเป็นเวลาที่เขาควรจะเข้าทำใช่โจบอกคือมันคือแทบจะเดาได้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเวลาเนี้ยคือเขาจะต้องออกให้เรารอขนาดนี้แล้วมันไม่มาจะดูครับเขาออกเกมไปเลยครับ DBK มาแบบชิวๆแล้ว DBK ปาไปเลย DBK สเปย์กดเป้าทะลุไปโดนวาวิแล้วต้องรับปาดมาดีเตอร์อีกเกิลเดียวกล้องเดินเลยสโมกไปเนี่ยมือมันโผล่ตรงนี้นะฮะวอตเดอร์กล้องกาเลสนะเมื่อกี้โอ้แล้วไฟมันร้อนแม่เรียกวะเนี่ยไอ้กล้องยังตรงนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่ามีคนโดดมาหรือเปล่านะวันออฟไลน์ทำไมมันไม่ขยับพี่โดนไปก็ยิงแจ้ก่อนด้วยนะแล้วคิวก่อนแล้วมาเก็บก้อนกระเรสไปเดินเลยสโมกเลยผมงงกับพี่ในจอคอมผมสโมกยังอยู่เลยข้างหน้าผมเนี่ยแต่มือมันโผล่ไงเมื่อกี้เกือบตายนะฮะ11-8ครับตอนนี้รูสิดดิมเอาว่าต้องรักครับออฟมาแล้วนะฮะวันนี้ฟูบายอีก1ครั้งจากลีลิกอุ้ยเอาคืนบ้างแบบนี้แต่ว่าต้องมุดเข้าสโมกมาแล้วจังหวะนี้จีเนียสอุ้ยเหมือนจะเห็นปลายสโมกครับแต่ว่าถอยเข้าไปก่อนต้องรักอุ้ยแล้วต้องรักเก็บ CPPK ไปได้ก่อนเอาแล้วสไนเปอร์ก็ต้องมานะฮะต้องรักบอกอย่าไปยอมอย่าไปแย้มแล้วนี่อลิสปอนเฮดช็อตเก็บ PDC ตัดมาอีกหนึ่งนี่เคลียร์ตรงกลางขาดเลยครับแบบนี้แอสโตลิลิกต้องรักบอกสไนเนี่ยเจอผมได้แต่ผมอะขอไป CT แค่ผมเดินเปิดเลยผมขอเล่นคนดีกว่านะฮะอุ้ยแล้วตรงนี้อุ้ยต้องรักผ่านมาเม็ดเดียวครับแล้วล้มลงไปแล้วดูฮะกลับมายิงโดนทะลุกิวกอไม่ตายแล้วดูเลือดสาดใส่พาเลทด้านบนกล้องกาเลสเก็บวันออฟไฟและเหลือคนเดียวอาริสปอนครับเพอร์เฟกต์วินในการฟูบายของลีลิกครับในวินนี้โอ้จังหวะจะมาแบบว่านิดนี้ครับของแอนโทนีแกก็ทำได้ดีจริงๆแล้วก็ดูว่าทำให้ได้วินแบบหมดจดจริงๆครับดูสิดีมตายหมดแล้วในขณะที่แอนโทนีไม่เสียผู้เล่นเลยหรือในขณะที่ดูสิดีมกลับมาได้เนี่ยแอนโทนีก็คือเหมือนมันตอนนี้มันคือมันบอกได้เลยว่าลีลิกเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าลูซิดีมเลยนะคือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าสูสีกันมากก็คือถ้าใครพลาดทามมิ่งไม่ดีเนี่ยอาจจะมีโดนถึงขั้นเสียวินเลยแค่ทามมิ่งเลยอย่างวินที่เราเห็นก็คือดันแล้วก็เล่นใกล้แล้วไปจังหวะทามมิ่งที่ผ่อนจังหวะที่เขาจะทำเกมพอดีใช่ครับแล้วก็ดูว่าถ้าเขานิ่งกว่านี้ลิลิมีโอกาสที่จะกลับมาได้หรือเปล่าครับ9-11ไล่ตามอยู่ฮะโอ้แล้วตรงนี้ไฟไว้เลยแล้วก็กระเด็นตัดไม่ได้ก็กระเด็นตัดไป2แล้วตรงนี้โรยตัวลงมาแล้วยังไงโดนลุมเรียบร้อยครับแต่เหลืออลิสปอนอลิสปอนปาดตรงนี้ไปยังได้โอ้ไปต้องรักมาช่วยใช่ครับเหมือนด้านหลังที่มีปัญหาเมื่อกี้ทำให้ต้องกระเลสนี่ต้อง2จิต2ใจเลยฮะยังอยู่เอาแล้วพีดีซีครับพีดีอุ้ยโดนอลิสปอนว่ะแล้วออกมาตรงนี้ครับคิวก๊อตโดนวอลวิกนี่2กระบอกช่วยกันครับจากในมาร์เก็ตวอลวิกซ้อนออกมากันแล้วสวยงามเมื่อวินนี้ทำให้ตอลินไล่มาตามหลังอยู่อีกแค่1วินกลับมาจนได้นะฮะ10-11นี่ไง
ติด L อ่ะเมื่อกี้ไป L ไม่ได้คือว่าถ้าเมื่อกี้ถ้า L เข้าได้อ่ะจบเลยแต่กลายเป็นว่ามีไฟเบรกแล้วก็กล้องการเรสเนี่ยตัดได้2ด้วยนะฮะจังหวะเมื่อกี้เมื่อสักครู่ที่ B ช็อตนะฮะยาบอีกแล้วนี่ครับอันพอสมาเรียบร้อยครับตอนนี้น่าจะเป็นลูซิดดีมนะที่พอสมานะอาการนี่เริ่มมาแล้วนะฮะตอนนี้ลิลิกนี่ก็เลยจะตามตีเสมอแล้วฮะอีกแค่วินเดียวเท่านั้นครับแล้วมีโอกาสด้วยในวินนี้ที่จะเสมอนะฮะสำหรับทางด้านลิลิก11 11ไปเอาแล้วครับวินนี้เขาอีโค่นะฮะสำคัญครับวินนี้ลิลิกเพื่อเสมอเป็นหนึ่งทีมครับในซีซั่นนี้ครับแอตโตลิติกที่ทำให้ทีมใหญ่หลายทีมต้องหนาวคนลุกสู้เลยนะถึงแม้ว่าจะเสีย3แต้มกับทีมใหญ่แต่เนี่ยในทุกครั้งครับที่กว่าทีมใหญ่จะได้3แต้มกับเขาเนี่ยบอกเลยว่าหยาดเหงื่อผมควรแล้วดูกิโน่ครับไปโดนน่าจะสไนจากอ้าวน่าจะไปพื้นพกเข้าแบบเต็มๆหรือเปล่าเนี่ยโดนไปเจ็บหนักจากกิโน่อู้แล้วตรงนี้ PDC กับ TPPK เก็บก็กระเลยและอลิสปอนงานหยาบเลยครับแบบนี้วาวิกอย่างน้อยต้องได้สักหนึ่งตัวนะฮะแต่ว่าเขาเก็บปืนแล้วเขาถอยไปก่อนเลยครับ PTC โอ้แล้วติ่มมากนี่ไม่ดีนะฮะตัวลิลิกครับกลายเป็นว่าจะเสียเปรียบเอาเพราะว่าเขาอีโคมาเป็นดีเซิร์ต5คนแล้วไม่มีเกราะด้วยนะครับแล้วตอนนี้เสียไป2แล้วไม่คุ้มเท่าไหร่ครับสถานการณ์ในวินนี้ของลิลิกเอาแล้วฮะอากิโนะลำบากเหมือนกันตรงกลางไม่มีใครดูมีแค่อากิโนะเท่านั้นครับที่มองผ่านอยู่ที่คอนเน็กแต่ว่าจะระแวงบ้านหรือเปล่าอุ้ยอุลากิโนะเจ็บหนักด้วยแล้วต้องเจอปืนดีเซิร์ตอีเกิลแบบนี้นัดเดียวนะฮะมีไหมเพื่อนนะมีไหมมีคิดจะมาช่วยกันไหมต้องมาแล้วต้องรักเนี่ยเราต้องตัดตัวแรกได้ด้วยนะใช่ครับเนี่ยกิโนเนี่ยโดนลุกแล้วกิโนตัวแรกยังได้อยู่ยังไหวโอ้แล้วนี่กันเม็ดเดียวจากดาฟายลงมาซ้อนจังหวะสองครับด้านหลังวอลวิ่งไปเก็บเฮดช็อตเก็บทีบีเคต้องรักน่าจะรู้ตัวแล้วครับว่าเขาลงมาในบอมไซต์ต้องเอาแล้วฮะแล้วรอทางฝั่งของวันดาฟายโอ้ยโอ้โหทะลุขาไปโดนวันเดอร์ฟายตรงนี้ขาแตกวอลวิกขาแตกโดนสไนแล้วต้องรักตัว PDC แล้วต้องรักในพลาดครับผมนัดแรกมาดอกหมาไหมโดนนัดที่2เมื่อกี้นึกว่าจะโดนนะฮะกลายเป็นว่าโดน PDC เล่นแทนทีนี้ครับผมเรียบร้อยเสียวินที่สำคัญไปแล้วเขาต้องบอกเลยว่าอีโคมาด้วยปืนพกนี่บอกแล้วว่าสำคัญถ้าได้วินเมื่อกี้เนี่ยผมบอกเลยว่าจะกดดันลูซิดดีมเพิ่มไปอีกนะโอ้ไปยืนเข้าที่เข้าทางแล้วก็ปล่อยให้เขาเดินออกมาง่ายไปหน่อยเมื่อกี้พอมีโค้ชจริงเล่นใกล้ผมว่าน่าจะมีสิทธิ์ลุ้นกว่าพอไปเหมือนเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นเนี่ยและตัวที่ยืนอยู่ในกล่องนินจาเนี่ยในบอมไซต์เอเนี่ยโดนยิงฟรีๆเลยนะเมื่อกี้เดียวจอดแต่ว่ายังมีเวลาอยู่ครับลิลิกยังได้อยู่นะอลิสปอนฟรีแซดกันเลยฮะต้องรักกับอลิสปอนครับดูกันต่อยาวๆคู่นี้ผมว่าน่าจะตึงความควรนะขึ้น10ทั้งคู่เลยนะฮะแล้วเนี่ยโอ้พลาดครับผมว่ากิโดบอกโอ้โหพลาดเนี่ยเสร็จพี่เดี๋ยวครับผมน้องปอนเสร็จยอดแล้ว CVK CVK จะถอยไม่ได้แล้วกิโนะไปเก็บ AUG กระโดดกลับขึ้นมาเฮดช็อต CVK ไปแต่ว่าบอมเอครับโดนไหลออกมาแล้วเดินผ่านอาริสปอนจะยิงตัววางระเบิดอาริสปอนเกือบพลาดแล้วดูครับตายคิวกอไม่ได้วางระเบิด VC เดินตัดจังเกิลเข้ามาแล้วมันระเบิดดึงเชิงตรงนี้เฮดช็อตเม็ดเดียวใส่อาริสปอนแล้วต้องวางเลยครับแบบนี้ต้องรีบวางเลยเขาอ้อมหลังมาแล้วฮะทางด้านก็กระเรดครับโอ้สุดจัดนะฮะคู่นี้ครับแล้วมีสิทธิ์จะลุ้นกลับมาลิลิกอย่าดูว่าจะเอาหรือเปล่ารีเทคไหมแล้วหลังมีคนอ้อมมาแล้วก็กระเลสถือ AK ด้วยครับอู้แล้ว PDC เฉียบกว่าตรงนี้เฮดช็อตก็กระเลสไปแล้วเหลือวาวิกเลยครับแบบนี้ลำบากเลยเพราะวันดาวไฟเขาวางเป้ารอแล้วเก็บวาวิกเรียบร้อย13ต่อ10ครับผมสำหรับทางด้านลูซิดดีมนะที่ออกนำทางด้านลิลิกเอาละครับยังได้นะครับวินนี้ครับภูบายมาแล้วฮะอากิโนะว่ะชักจะเอาบีกันใหญ่แล้วนะฮะแบบนี้อากิโนะบอกทางไหนบอกพี่เดี๋ยวพี่จัดให้เดี๋ยวพี่จัดให้แล้วพี่ก็จะจัดหนักด้วยว่าพี่จะจัดใกล้ๆไม่จัดไกล
เดี๋ยวกิโนะบางทีเนี่ยอารมณ์นี่ไงอารมณ์อารมณ์นิดนึงโอ้โหนิดเดียวไว้รุ่นใจมันร้อนแล้วดูก็กระเล็งขึ้นมาแล้ววอวิตรงนี้ก็ป่ามาเก็บยูคอร์สได้อีกหน้าหงายไปอีกหนึ่งแล้ววันฟันวันฟันโดนตะบัดก็มาหัวเต็มเต็มปีโดนต้องหลักดักรออยู่ครับคนพาเลทฮะต้องชมเลยฮะจังหวะนี้วาวิครับแหมไม่โลภนะถอยกลับมาก่อนแล้วให้เพื่อนมาช่วยแล้วได้ยิงปีอีกตัวหนึ่งแล้วกลายเป็นว่าวินนี้ได้คืนมาครับเลือดมันร้อนนะฮะกิโนผมไม่ไหวแล้วถ้าเมื่อกี้เอากำนันไปผมว่าก็เฟี้ยวอยู่เหมือนกันกำนันต้องเป็นลุงพีดิลุงพีไม่อยู่อย่าเจอลุงยอดรู้จักอายอดไหมฮะตรงนี้อายอฮะคอสว่ะสูสีจังว่ะพาตึงได้ทุกทีมเลยนะทีมนี้เนี่ยลิลิกเนี่ยบอกเลยร้อนเลยลูซิตีผมว่าคือ11วินเนี่ยร้อนๆแล้วแหละแต่ต้องบอกเลยนะว่าลิลิกเนี่ยจังหวะที่ไปแพ้ทีมใหญ่ๆมาเนี่ยขึ้นหลักสิบหมดเลยนะแบบสูสีประมาณนี้ตลอดเลยเกือบจะชนะเขาตลอดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเหมือนจะพลาดจังหวะสุดท้ายที่เอาปิดเกมไม่ได้แต่จะดูว่าสุดท้ายหรือท้ายสุดหรือเปล่าลิลิกมาขนาดนี้แล้วอีโคของลูซิตีมครับในวินที่25ห้ามพลาดอีกไงเมื่อกี้พลาดไปแล้วนะถ้าพลาดอีกนี่ลูซิตีมขึ้น14แล้วนะสำหรับลิลิกขา12มาเนี่ยเริ่มหนาวแล้วพร้อมแซงเอาจริงลิลิกอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนไปครึ่งหลอดตรงนี้จีเนียสอุ้ยแล้วกล้องการเลสเก็บจีเนียสไปครับกล้องการเลสว่ะผู้ใหญ่หลบไปเด็กๆเขาจะคุยกันวัยรุ่นเนี่ยเลือดแดงๆมาเลยแซงทางโค้งนะฮะแล้วรีฟอยครับเก็บ BBBK BDC เบยตำแหน่งมาวอลวิ่งบอกไฟชนหน้าไปอัดหนึ่งลูกแล้วรีฟอนรีฟอนอยู่บนตะแบกแล้วรีฟอนก็เอาเดินออกมาซ้ำด้านบนแต่มีวอลวิ่งออกมาจากด้านหลังทีเฮชช็อตกับ BDC แล้ววอลวิ่งก็ดับเบิ้ลคิวเกี่ยววันไฟและเหลือคิวคิวก้อนคนเดียวครับที่ถือบอมอยู่บนพาเลทโอ้ต้องรักเม็ดเดียวอยู่ครับตรงนี้12 13อุ้ยพลังใหม่ไฟแรงนะฮะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าฟูลบายขึ้นมาของดูสิตดีมครับคราวนี้แต่ว่าถ้าลิลิกเบรกได้เนี่ยเสมอนะถ้านายต้องรักยังอยู่นะผมแอบเสียวแล้วกันโอ้แล้วไม่ได้ออกเต็มด้วยนะว่า CVK เกมงบไม่ถึงนะฮะตรงนี้งบประมาณยังไม่พอจริงครับวินนี้ของ CVK แล้วเป็นตัวหลักเลยนะกับการที่ต้องเล่นปืนassault rifle นั่นเองฮะแล้วมาไวแล้วเหมือนจะไปลุมหรือเปล่าตรงนี้ PDC ครับDTC โอ้ถ้ามีคนถอยไปครับก็กาเลสอยู่ด้านนอกวินโดว์แต่ว่าลิสฟอร์จะขึ้นมาตัดแล้วก็เห็นก่อคิวกอสดันหลบไม่มิดโอ้ตรงกลางโอ้มาดีเกินแล้วจานเดินดีนะฮะจานบอกมานี่จานใบไม้เลยอย่างงี้อ้าแต่ว่าห้องเรดเดอร์เนี่ยและใครเนี่ยร้อยอากิโนอีกแล้วแล้วกองกาเลสก็เหมือนจะรู้ครับว่าตรงกลางโดนห้องเรดเดอร์แล้วโผล่มาก็ไม่เสี่ยงที่เอาต่อครับโดนยิงต่อไปนิดนึงครับกองกาเลสเอาละครับเวลาจะเป็นตัวกำหนดให้กับดูสิตดีในวันนี้แล้วถ้าวาวิกแกดูฮะอัดมาอย่างนี้ลำบากแน่นอนถ้าบอมดอบแล้วตายคู่เนี่ยอุ้ยยุ่งแต่เขาเลือกที่จะเดินด้านบนครับแต่หารู้ไหมลิสปอนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่เองวาวิกลุยไปเลยไอ้หนุ่มถ้าโดดมาไม่เช็คเนี่ยบันเทิงแล้วต้องรักเก็บ CBBK ไปอีกครับนานไงนานไงบอมอยู่นี่แล้วปล่อยเสียงลิสปอนเอ๊ะเสียงอะไรมาวิ่งกันข้างบนหัวว่าโอ้แบบนี้ไม่ไว้หน้าพี่เลยวิ่งเหยียบหัวพี่ได้ไงน้องลาโลโอ้ปาลิสปอนโดนอะไรไปโดนแบบนี้เฉยละอุ้ยจีเนียสอะไรวะเดี๋ยวลุยเข้าตาจีเนียสนะฮะแว็บแคลวินเลี้ยวหลังเลยเมื่อกี้ระวังระเบิดก่อนครับดูสิดีมแล้วก็โดดมาล้อหลอกดีต้องรักและยิงพลาดไปยัสไนเปอร์ต้องรักแต่ว่ากิโนะแบบนี้ต้องเดินไปเก็บสักทางก่อนฮะเอาอะยังได้แล้ววันไฟหาตัวสุดท้ายเจอครับอากิโนะโอ้แล้วบุ่มอยู่บุ่มตันแล้วไฟผิดทางนิดแต่ว่าเดินเข้าไปรู้แล้ววันไฟนี่ไงมันมาแล้วตรงนี้นะวันไฟอุ้ยอะไรวะเนี่ยไอปอนน่ะเมื่อกี้อลิสปอนเนี่ย
เลือดเต็มด้วยไงประเด็นอะแล้วเมื่อกี้เห็นหมดทุกอย่างได้ยินเสียงด้วยเสียงหลุดมาคือจีนี่ก็พลาดแล้วครับแต่ว่าลิสปอนโอ้พีดีซีแกโดดลงหลุมไปเลยว่ะเมื่อกี้เนี่ยลงบันไดเข้าไปยิงลิสปอนนะโอ้บักกรรมเลยเข้าใครวะโดนยิงหัวฉุนนะบอกเลยฉุนอากิโนะจับสนายอีกแล้วต้องรักบอกอย่าให้น้อยหน้าพี่ก็จะขอตัดเหมือนกันเพื่อนน้องแล้วดูอากิโนะโอ้โหกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์อากิโนะมันกูไปก่อนแล้วเพื่อนอยู่ยากเหลือเกินบอมบี้บอมบี้ใครหัวขาโอ้แล้วไปหมดเลย5ตัวแป๊บเดียว What the hell อะไรเกิดอะไรขึ้นครับผมลิลิกเบรกรวดเดียวรู้สึกดีตายหมดทีมาท่านผู้ชมทำไมไม่เอาแบบนี้ตั้งแต่แรกนะฮะจังหวะยิงอย่างนี้กระโดดมาเห็นแต่หัวดิ PDC หัวขาดนะกิโนะผมเป็นผู้เล่นคนแรกในประเทศไทยนะฮะสไนเปอร์ไม่ต้องสูงครับผมนะฮะเล่นยิงใกล้ๆอย่างเดียวเอามาเล่นเป็นลูกซองเลยเมื่อกี้สไนเปอร์ลูกซองเนี่ยเผื่อไม่ตายไงบางทียิงโดนสไนดีกว่าชัวร์ดีนะกิโนะบอกกิโนะนะอุ้ยแล้วมาอีกแล้วอ่ะมาอีกปะถ้าให้ถ่ายรูปที่บ้านเนี่ยหน้าจอน่าจะมีจุดติดนี่ไงต้องรักจัดไปหนึ่งต้องรักไปแล้วโอ้โหแล้วเดชช้ำในก็สามแล้วนี่จะตามมาที่มีเพื่อนมาด้วยตรงนี้มีของให้เอาป่าลิฟอนบอกนะว่าไม่ได้ครับได้แค่สองในพีซีขึ้นมาซ้อนแล้วก็เทรดคือดับเบิลคิวจากพีดีซีครับแล้ววาวิกอ้าวแล้วสไนเปอร์พีดีซีเก็บอากิโนไปโอ้แล้วเนี่ยโดนอีกแล้วอ้าวอุ้ยอ้าวแล้วโอ้โหดูเลยซ้อนเอกเมื่อกี้บอกแหมแว็บเดียวแค่ดูนะฮะเมื่อกี้แค่เหลียวตาบอกเก็บฟันไนก่อนเก็บฟันไนเรียบร้อยตรงนี้บอกเลยว่าบันเดิงแล้วรู้สึกดีไม่แต่ว่าตื่นเต้นแล้วเกินแต่คนที่วางระเบิดอย่างนี้จะเป็นวัดกันแล้วครับถ้าลีลิกได้วินหน้าเนี่ยรู้สึกดีน่าจะจนสุดท้ายได้วางอยู่ได้วางอยู่วินนี้แหละจะเกือบจะตัดสินเลยอุ้ยเดี๋ยว 6,000 ยังได้อยู่นะได้อยู่ถ้าเสียก็น่าจะซื้อได้ครับวินสุดท้ายแบบนี้ได้3คนประมาณ3คนเดี๋ยวรอดูไปถึงซื้อปืนให้เพื่อนได้3คนเอาแล้ว14ต่อ14นะได้อย่างไรวะเนี่ยแล้วสนายต้องรักต้องเป็นที่พึ่งแล้วแหละผมบอกเลยนะฮะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจะเสียได้ตรงกิโนะไม่มีสนายแล้วก็โดนหัวมุดติดถ้าอย่างนั้นต้องรักบอกกินแล้วไม่ออกเดินหน้าต่อแม่งเลยเพื่อนแต่เพื่อนก็บอกใจเย็นต้องรักถอยกับพวกก่อนเดี๋ยวมึงตายเนี่ยยุ่งเลยลิปปอนบอกอุ้ยอุ้ยแล้วลงล่างมา2แล้วมาก็อย่างงี้มาก็อย่างงี้โอ้โหเขารู้แล้วมีคอนเน็กต์กดหมดแบ็คไปมันจะลิปปอนเรียกรอจริงจะตายอุ้ยเอาว่ะอุ้ยแล้วมาขึ้นมาจังหวะนี้จีเนสเก็บก็กระเด็นไปโอ้มาเกียบแล้วต้องรักษาในตัดวอเตอร์ไฟล์ด้านหนึ่งแล้วดูครับขึ้นมาวอลวิกซูมรออยู่แล้ววอลวิกวางเป้าท่าหัววีดีซีตายแล้วจีเนสหลุดจั๊กเกอร์มาจีเนสเจ็บตัดแล้วมีคนดีอยู่ในคอนเนคเตอร์หยาบแล้วครับผมอุ้ยแล้วเหมือนจะเห็นแล้วด้วยครับอลิสปอนระเบิดเต็มเม่งตรงนี้ไม่น่าอะไรก็หยุดไปอยู่แล้วนาตรงนี้แล้วอลิสปอนเอ้ยไปอลิสเอ้าอากิโนะโอ้โหหรือว่าลิสปอนโอ้เนี่ยวางเป้าเฟี้ยวๆตัวหลังยิงเฉยตรงนี้แล้วมันกดไปเยอะโอ้โหยิงไม่ได้ได้ยังไงคือใครดูก็คิดว่ามันยิงโอ้โหแล้วพอดเพลย์วีสุดท้ายดูสิทีมมีโอกาสจะเสมอโอเวอร์ไทม์แล้วเมื่อกี้ไม่ได้วางนะฮะไม่รู้ว่าวินนี้เนี่ยโอ้ซีบีเคซื้อปืนไม่ได้ว่ะนี่ไงพีเคไม่มีปืนคีคิวก๊อดกับจีเนียเป็นแม็กเทนถ้าได้วินนี้นะ1แต้มแน่นอนลีลิกเนี่ยการันตีเลยนะบอกว่าของจริง16 14ก็ต้องได้จริงๆถ้าจะมาขนาดนี้แล้ววินนี้ CBBK ไม่มีปืนแล้วจีเนียกับคีคิวก๊อดเป็นแม็กเทนด้วยเอาไว้อย่าให้มันยืดเยอะจบๆไปรับจบไปรับจบไปเราจะได้ไปต่อกันอีกแผนที่นึงแบบเฉียบเฉียบวันนี้สังกัดแอตโทนจะมีอันทีนะโอ้ยต้องรักแก้ตัวหน่อยไหมเอ้ยได้อยู่ตรงนี้เทรดกันมาอย่างละหนึ่งแล้วอลิสปอนเก็บจีเนียสไปโอ้ความเชื่อใจของมือจับโอบีนะออฟเซอร์เราไม่มีเลยนะฮะในฝั่งลิลิกโอ้โหคิดว่าเหลือ4แล้วจะต้องตายนะฮะแล้วอากิโนะออกมาดิบอกใครก็หยุดผมไม่อยู่แล้วตอนนี้ไม่มีบอสไซด์ไหนก็ซิงได้อ๋อผมว่าฟังเพลงติ้งมาโอ้แล้วระเบิดตอนเช้าระเบิดตรงนี้ก็เข้าแหล่งวันนี้ไฟยืนอยู่เนี่ยไข่หายไปข้าง